ประเทศนี่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงก่อนเนี่ยสำหรับผมนะด้วยความเคารพนะสำหรับผมวินาทีนี้ประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยครับรัฐบาลนี้ถึงจะมาจากการเลือกตั้งก็ตามนี่นะฮะสำหรับผมมันไม่ใช่ครับเพราะคุณเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองของคสช.ครับผมที่เรียกว่าพรรคการเมืองได้หรือไม่นี่ความเห็นส่วนตัวผมนะครับเพราะมันก็คือสว250คนที่คสช.มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็แล้วแต่เนี่ยไปคัดสรรมาหรือไปเลือกมาหรือไปจิ้มมาเพราะ250ดังกล่าวก็ต้องสนับสนุนคสช.อยู่แล้วถึงแม้คสช.จะไม่ได้ลงก็ตามในชีวิตผมนะผมมีความตั้งมั่นอยู่ 3-4 ข้อข้อแรกคือประเทศไทยต้องไม่มีรัฐประหารอีกต่อไปแล้วจะทำได้ก็ต่อเมื่อเอาคณะรัฐประหารที่ชนะแล้วนั่นแหละมารับโทษทางกฎหมายนี่คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองก็คือว่าต้องไม่มีการฆ่าคนโดยใช้ทหารกลางถนนอีกต่อไปตราบเท่าที่รัฐบาลเนี่ยถ้าถือศัตรูประชาชนเป็นศัตรูเนี่ยนะโอกาสที่จะนิรโทษนี่ยากครับผมจึงขออนุญาตถามไปยังรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาล10พรรคที่มีพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเป็นโต๊ะโผใหญ่ถามว่าท่านเห็นประชาชนเป็นศัตรูหรือเปล่าถ้าหากท่านไม่เห็นประชาชนเป็นศัตรูกรุณานิรโทษเถอะครับเพราะว่าความผิดทางการเมืองเนี่ยมันมีรากเหง้ามาจากความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง